วัยเด็กก็เหมือนเด็กๆทุกคนนะครับโลดโผนโจรพยานไม่ฟังพ่อไม่ฟังแม่เกเรมากมากโชคดีกว่าเด็กในบุรีรัมย์ทุกคนที่บอกโชคดีก็คือได้มีโอกาสเรียนสุนทรวิทยาลัยในปี2512มันก็ได้ทุกอย่างหลายอย่างกับชีวิตเด็กบ้านนอกครับมาอยู่มาเรียนสุนทรวิทยาลัยอยู่วัดสามปลื้มนะเป็นเด็กวัดพ่อให้ใช้ก็ประมาณวันละ15 บาทรายได้หลักก็คือรับจ้างนอนเฝ้าศาลาคอยจุดธูปศพนึกออกไหมครับเวลาคนจีนแถวสำเพ็งจักรวรรดิเยาวราชไปตั้งศพอยู่ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสามปลื้มเขาสวดศพเสร็จเขาก็กลับหมดเราก็มีหน้าที่ได้รับจ้างคืนละ300นอนเฝ้าศพจุดธูปปักกระถางอยากให้ธูปดับตามความเชื่อเวลาตื่นเช้ามาก็ต้องเดินตามหลวงพ่อบิณฑบาตหลวงพี่หลวงพ่อบิณฑบาตเสร็จมาจับสำรับถวายเสร็จปุ๊บจิตวัดรุ่นพี่มันก็ใช้เราไปชื้นแข็งแล้วกลับมาวันไหนก็จะเหลือแต่ไข่เค็มอ่ะกับส้มแล้วก็ทองหยอดนี่คือชีวิตผมนะครับก็มีชีวิตอยู่กับการเป็นเด็กวัดแล้วก็เติบโตมาวันแรกของประสบการณ์ของการมาเป็นเด็กสุนทรมันก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่ต้องทำอะไรต่อเนี่ยอะไรในวันนี้จำตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยลืมขึ้นไปยืนแนะนำตัวเองหน้าห้องที่สุนทรวิทยาลัยในตึกยาวผมนายในวินที่ชอบมาจากบุรีรัมย์ครับเพื่อนมันโหทั้งห้องเลยไม่รู้จักบุรีรัมย์อยู่ที่ไหนเฮ้ยบุรีรัมย์ไปทางไหนวะเวลาใครถามว่ามึงเป็นคนที่ไหนแล้วก็จะต้องบอกไม่ค่อยแน่ใจบางคนถึงขนาดไม่กล้าบอกว่าเป็นเด็กบุรีรัมย์เพราะว่าพอปุ๊บก็จะมีคำถามว่าบุรีรัมย์อยู่ตรงไหนวะต้องอธิบายว่าเฮ้ยจากโคราชไปไงก็เลยไปจากโคราชไปก็คือบุรีรัมย์หรือเมื่อก่อนคนรู้จักสุรินทร์เพราะมีงานช้างคือมันเจ็บปวดอะครับจนกระทั่งบุรีรัมย์นี่มีเพลงซึ่งถ้าใครเคยไปเมื่อก่อนในอดีตจะมีเพลงบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้เลิกตามน้ำกินมันสะท้อนอะไรคือเมืองเราลำบากเมืองเราจนเราเป็นหนึ่งใน10ของประเทศไทยที่จนก็เป็นแรงกดดันมาจนถึงวันที่เติบโตขึ้นมามีโอกาสจบการศึกษาเรียนหนังสือจบมาก็คิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยแล้วกูจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองกูยังไงทำยังไงจะทำให้ลูกหลานเจเนอเรชันต่อไปไม่ต้องลำบากเหมือนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะชีวิตของเราในอดีตมันเหมือนกับบอนไซครับมันเหมือนต้นไม้ที่อยู่ในกระถางบอนไซคือมีน้ำมาแค่ไม่ให้ตายแต่มันไม่มีทางโตคนเริ่มรู้จักบุรีรัมย์มากขึ้นก็เมื่อครั้งเกิดปัญหาอะไรบรรทมศิลป์นะครับคนก็เริ่มจะมารู้จักบุรีรัมย์ตอนที่แอดคาราบาวร้องเพลงเอาไมเคิลแจ็คสันคืนไปเอานารายณ์บรรทมศิลป์คืนมาคนก็เริ่มรู้จักบุรีรัมย์มากขึ้นว่ามีประสาทแห่งความรู้พอคนเริ่มรู้จักบุรีรัมย์มากขึ้นก็มีนักท่องเที่ยวมาบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นแต่ว่าคนบุรีรัมย์ก็ไม่เคยได้รับอานิสงส์หรือประโยชน์อะไรเลยจากการท่องเที่ยวของเมืองบุรีรัมย์เพราะคนไปดูพนมรุ้งนอนโคราชคนไปพนมรุ้งนอนสุรินทร์มันก็เป็นความรู้สึกที่แบบแล้วจะทำยังไงจะแก้ไขปัญหาเมื่อก่อนก็คิดแบบคนไทยทั่วไปนะครับวิธีเดียวก็คือกูต้องมีอำนาจเลยตัดสินใจกลับบ้านไปทำงานไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำโรงโน่พอไปอยู่ที่นั่นด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ในที่สุดพวกเกเรทั้งหลายแหละก็ไปเป็นกำนันไปเป็นผู้ใหญ่บ้านไปเป็นอะไรพอเราโดดลงเลือกตั้งก็ได้พวกเกเรนี่แหละครับช่วยชนะเลือกตั้ง ก็พลิกทุกอย่างมาแล้วก็ชีวิตมานะครับเป็นนักการเมืองตั้งแต่ปี2531อยู่กับการเมืองจนกระทั่งตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพูดไว้ตั้งแต่ปี2537ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าเฮ้ย55ปีเกษียณต้องเกษียณนะครับตัดสินใจเลิกเล่นการเมืองใช้เวลา20กว่าปีสำหรับการสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ได้เลยสิ่งที่เราได้รู้สึกได้พบก็คือว่าเฮ้ยมันไม่ใช่รู้ว่าเราควรจะเป็นอะไรเราควรจะทำอะไรพอถึงตรงนั้นก็ตัดสินใจกลับไปบุรีรัมย์ก็อยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็เริ่มต้นทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ชอบก็คือฟุตบอล